าพบกับ2หนุ่มที่มีใจรักในเสียงเพลงลูกทุ่งเหมือนกันถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อนายชาญธวัฒน์นวลอินอายุ17ปีมาจากจังหวัดศรีสะเกษครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมจังหวัดศรีสะเกษครับนอกจากเรียนแล้วเนี่ยหนูทำอะไรอยู่บ้างเนาะก่อนตอนเลิกเรียนก็จะมีรับจ็อบทำพานใบสีแล้วก็ประดับผ้าจัดดอกไม้สดด้วยครับชอบทำแบบนั้นเหรอครับมันเป็นงานศิลปะละเอียดมากนะแล้วไปฝึกมายังไงอะลูกคุณยายเป็นคนสอนครับอ๋อก็เรียนรู้ครูพักรักจำกับ คุณยายแล้วก็ฝึกทำใช่ไหมลูกแล้วทำไมถึงอยากมาประกวดครับชอบเพลงลูกทุ่งครับอยากให้คนหันมาฟังเยอะๆครับแล้ววันนี้หนูจะร้องเพลงอะไรล่ะคำว่าหักกันมันเฮียทีมไซครับไอ้บ่อยากเสื้อสายตาความภาพตรงหน้าสิเป็นความจริงก็คนที่เคยสัญญาคนบอกกันว่าบ่ตายสิบ่ทอดทิ้งกำลังกอดกันยิ่งติ่งกอดติ่งติ่งอยู่กับผู้อื่นพี่สุชอบความเป็นธรรมชาติของเตยนะลูกคือร้องมาเต็มเลยมียังไงก็ใส่มาอย่างนั้นสะอาดสะอ้านเลยน่าฟังเลยจุดเด่นคือร้องถูกวิธีลูกออกเสียงสะอาดฟังอิ่มแล้วก็มันมีความน่าฟังอยู่ในตัวส่วนจุดที่เป็นปัญหาคือดูเหมือนว่าต้นทุนเสียงของเต้ยอาจจะไม่เยอะเหมือนคนอื่นหมายความว่าโดยมนต์เสน่ห์ของน้ำเสียงอาจจะดูกลางๆรวมไปถึงเทคนิคการร้องก็ยังมีความขรุขระอยู่ก็ดีประมาณหนึ่งนะลูกสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องให้มันมีชีวิตชีวามากกว่านี้เท่านั้นเองวันนี้ทำดีแล้วครับผ่านครับขอบคุณครับผ่านแล้วขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้องเต้ยครับนอกจากความสามารถด้านร้องเพลงแล้วเมื่อกี้เราพูดคุยว่าเด็กผู้ชายคนนี้ยังมีความสามารถอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการประดิษฐ์ประดอยนะครับไทยๆโดยเฉพาะการทำใบสีแล้ววันนี้ครับเราก็ได้ให้น้องเนี่ยมาลองทำให้ดูที่นี่เลยและตอนนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูผลงานของน้องเต้ยครับกับใบสีนะอ้าวเชิญครับมาดูกันครับช่วงเวลาก่อนหน้านี้ทางทีมงานก็ได้ให้น้องเตยได้โชว์การทำใบสีที่สวยงามเราลองไปดูความสำเร็จของใบสีชิ้นนี้กันเลยครับว่าสวยงามขนาดไหนนี่ไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมเอาละครับนี่นะฮะก็วัสดุที่ใช้มีอะไรไหมครับเตยมีใบตองแล้วก็ใบตองนี่เป็นหลักเลยนะใช่ใบตองนะแล้วก็ดอกบานไม่รู้โรยแล้วก็ดอกไม่รู้โรยดอกรักแล้วก็ดอกพุดครับแล้วก็ดอกพุดนะครับผมอ๋อนี่นะฮะครูครับเป็นไงสวยไหมครับสวยครับซึ่งที่ครูประทับใจตรงนี้ก็คือว่ากิจกรรมอะไรก็ตามหรืองานอะไรก็ตามที่มันสอดแทรกอยู่ในวิถีไทยเรานะ มันจะไม่มีวันตายครับแต่ปัญหาคือว่ามันหาคนมาสืบสานตรงนี้ได้ยากเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เต้ยทำให้เห็นคือเด็กรุ่นใหม่แต่รักงานแบบนี้และฝีมือขนาดนี้ไม่ธรรมดาเชิญชมครับสวยครับสวยงามมากเลยนะครับอ้าวเต้ยครับอันนี้ทำก่อนขึ้นเวทีนะฮะใช้เวลาก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ฮะสามสิบนาทีครับประมาณ30นาทีนะฮะอาจารย์เก่งมากนะครับผมถือว่าน่ารักมากๆเลยนะครับผมอ้าวไหนๆมาวันนี้แล้วถือว่าเป็นครอบครัวเรานะลุงพันธ์แล้วก็ทางคณะกรรมการอยากสนับสนุนเต้ยนะบอกเลยฮะเราติดต่อที่ไหนยังไงครับเต้ยเชิญครับติดต่อได้ที่เฟซบุ๊ก Coffee น้อยหนาครับเป็น Facebook ของคุณครูครับ Coffee นี่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษครับอ๋อ Coffee น้อยหนานะครับก็จะสามารถไปติดต่อมีรูปภาพไปดูด้วยมั้ยมีอยู่ครับนะครับผมอันนี้มีใครจองยังลูกประสูจะอุดหนุนนะไม่มีครับเดี๋ยวจองนะเดี๋ยวประสูจอุดหนุนสนับสนุนผลงานเด็กๆนะครับผมอ้าวหนูยกให้พี่สุแล้วลูกจะได้เห็นผลงานใกล้ๆนะครับต้องขอชื่นชมน้องเตยมากๆเลยนะครับที่รักในเสียงเพลงลูกทุ่งแล้วยังคิดดีทำดีเพื่อครอบครัวและรักความเป็นไทยในการทำใบสีอีกด้วย
เราก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องเต้ยด้วยนะครับสวัสดีครับผมชื่อต๋องนายธนพลรักษาครับอายุ17ปีมาจากจังหวัดชุมพรครับชุมพรเรียนชั้นอะไรลูกอยู่ชั้นม.6 ครับโรงเรียนสวีวิทยาครับที่บ้านอยู่กับใครมั่งกี่คนนะลูกที่บ้านอยู่กับพ่อแม่แล้วก็น้องครับผมทำอาชีพอะไรกันครับที่บ้านทำเกษตรกรครับปลูกสวนผลไม้แล้วก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครับสำหรับอาชีพที่บ้านได้เริ่มทำมาสัก 2-3 ปีแล้วครับผมที่บ้านทำอาชีพปลูกสวนผลไม้ครับผลไม้ก็จะมีพวกทุเรียนลองกองมังคุดแล้วก็เป็นสวนปาล์มครับแล้วก็มีอาชีพเสริมมาก็คืออาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครับผมอันนี้อาชีพนี้เพิ่งเข้ามาทางศูนย์หม่อนไหมครับเขาไปส่งเสริมแล้วก็ได้เข้ามาสักพักแล้วครับผมนอกจากเรียนผมก็จะไปประกวดร้องเพลงครับผมหารายได้ช่วยพ่อแม่ถ้าได้เยอะๆแบบนี้ผมก็จะเอามาแบ่งพ่อแม่ผมเริ่มประกวดตั้งแต่อยู่ม.2 ครับช่วงนั้นโรงเรียนยังไม่มีนักร้องครับครูก็เลยมาหานักร้องไปลองประกวดในงานศิลปะหัตถกรรมดูครับผมก็เริ่มประกวดมาแต่ตอนนั้นผมเริ่มร้องเพลงพระราชนิพนธ์กับเพลงลูกกรุงมาก่อนครับลูกทุ่งก็มาเริ่มตอนม.2 ม.3การมาไม้ทองคำผมมาครั้งที่2แล้วครับเคยมาตอนซีซั่น6แต่ก็ไม่ผ่านรอบออดิชั่นครับผมที่กลับมาก็ผมอยากมาลองอีกครั้งนึงครับผมเพราะรอบที่แล้วผมมีความรู้สึกว่าผมยังทำได้มากกว่านี้วันนี้ต๋องจะร้องเพลงอะไรลูกกลับคำศาลาครับพร้อมนะพร้อมครับขอดนตรีครับสั้นสั้นที่ความยาวมันบ่ถึงนาทีอาจทำลายหลายล้านนาทีสิ่งดีๆที่เฮาร่วมก่อใจเย็นไว้สาวเอายังออกมาหัวโตบ่นอเรื่องมื้อนี้อายสิบ่คือต่อแค่อยากขอให้เห็นแก่หาเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสื่อมไว้สาก่อนคนดีของอายตะกี้ตะก่อนหากันสำใดอยากให้ลองตรองดูจักคราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสื่อมไว้สาก่อนอย่าด่วนอย่าฟ้าบ่ต้องฝากกันหากันคือเก่าให้เป็นคือเก่าอ้ายขอให้เจ้ากลับคำสาลาคำสั้นๆที่ความหมายมันรุนแรงเกินไปมันสะเทือนหอดหัวใจอ้ายหยุดเอาไว้เศร้าเว้าเด้อลาอยู่กันต๋องเสียงกว้างดีเสียงน่าฟังครับแต่ถ้าเป็นความเข้าใจของลุงโน้ตลุงโน้ตว่าหนูไม่ค่อยกล้าปล่อยอะระวังอะไรมันลุงไม่กล้าที่จะสาดมันออกมาให้เต็มๆโดยเฉพาะเพลงนี้นะลูกนะโดยเฉพาะเพลงนี้พลังมันต้องมันปล่อยมาเต็มๆถ้ามันปล่อยออกมาเต็มที่นะต๋องอีกคนนึงนะร้องเพลงนี้ได้เพราะมากเลยบนเวทีแห่งนี้แต่ไม่อิ่มไม่หนำใจลุงโน้ตแค่นั้นเองลูกโชคดีครับขอบคุณครับต๋องเสียงดีมีพลังเสียงเพราะนะลูกนะแล้วก็ร้องเพลงเป็นด้วยเสียดายเสียงมีพลังแต่ไม่อัดเต็มตอนผ่อนก็ผ่อนยิ่งเมื่อกี้พอดนตรีลงนี่มีหยอดด้วยเกือบจะขึ้นไปแคะแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่หนมครก ไม่ต้องหยอดขนาดนั้นนะให้มันธรรมชาติที่สุดแหละนะครับให้มันแมนเลยมาธรรมชาติได้เต็มที่เลยทุนดีอยู่แล้วนะฝึกฝนต่อไปนะครับผมขอบคุณครับถ้าถามว่าต้องร้องเพลงเพราะไหมก็ต้องตอบไม่ลังเลเลยว่าเพราะที่เพราะว่าเสียงดีแล้วก็วิธีการถูกต้องรวมทั้งเทคนิคการร้องก็ถือว่าสอบผ่านมันก็เลยเพราะ
แต่ถามว่าร้องเพลงมีเสน่ห์ไหมและตัวตนคนถ้าหากวันหนึ่งต้องเป็นศิลปินมีเสน่ห์พอที่จะทำให้คนอยากตามไปดูหรือเปล่าตรงนี้การบ้านข้อใหญ่เลยบุคลิกโดยรวมเนี่ยมันเกรงไปหมดเลยตั้งแต่ต้องเดินออกมาเนี่ยต้องก็ต้องดูปรับทุกอย่างให้มันคลี่คลายสบายๆกว่านี้นะครับและก็ในขณะร้องก็เหมือนกันเราถ้าเราคนทรงนี้เป็นคนต้องโชว์ความแข็งแรงแล้วการร้องมันก็ต้องอัดมาเต็มแต่นี่มันสวนทางกันมันก็เลยยังไม่ลงตัวแต่แล้วก็ตามต้องก็มีความซื่อพอไม่มีการปรุงแต่งอะไรนะลูกลองดูนะครับขอบคุณครับแล้วก็เลยครับครับขอบคุณดีแล้วดีแล้วไปตามบ้านดีแล้วเนี่ยที่ลำนาว่าไม่ดีแล้วดีติ๊กลูกอยากบอกว่าติ๊กเป็นคนที่มีต้นทุนครบนะทรงคนก็ดีนะคะแล้วก็เสียงก็เพราะด้วยแล้วทักษะเป็นเลยร้องเพลงเก่งเลยแล้ว